เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานสาวปากฉีกในญี่ปุ่นมีเรื่องราวน่าสยองขวัญอยู่ตำนานหนึ่งซึ่งเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของชาวญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเฮอันเรื่องราวของสาวปากฉีกหรือคุชิสเกะอนนะหญิงสาวที่คอยหลอกหลอนผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในปีค.ศ.1979ที่จังหวัดนางาซากิเรื่องราวสาวปากฉีกนั้นเริ่มโจดจันจนแพร่ไปทั่วประเทศในเวลาอันรวดเร็วและยังทำให้เกิดความตื่นตระหนกในหลายๆหัวเมืองของญี่ปุ่นอีกด้วยซึ่งขณะที่มีรายงานข่าวว่าโรงเรียนต้องจัดครูคุ้มกันส่งนักเรียนให้ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเพิ่มเวรยามให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยวันนี้เราเลยจะมาเล่าตำนานของผีสาวปากฉีกกันครับคุชิสเกะอนนะหรือตำนานสาวปากฉีกมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในยุคนั้นเป็นภรรยาของซามูไรผู้โด่งดังบางตำนานก็บอกว่านางเป็นอนุภรรยาของซามูไรผู้นั้นแต่นางไม่ซื่อตรงต่อสามีแอบนอกใจไปมีชายอื่นจนวันหนึ่งสามีของนางเกิดจับได้ขึ้นมาด้วยความหึงหวงและโกรธมากจึงได้กวัดแกว่งดาบไปโดนปากของเธอจนขาดไปถึงใบหูเพื่อให้นางเกิดความอัปลักษณ์และจะได้รู้สึกอับอายด้วยความโกรธซามูไรจึงพูดกับนางว่าทีนี้ดูสิว่าจะมีใครเห็นว่าเจ้าสวยอยู่อีกหรือไม่ด้วยความที่นางเคยสวยงามในทุกๆวันเธอจะเฝ้าถามคนนั้นทีคนนี้ทีถึงความสวยงามที่เปลี่ยนไปว่าฉันสวยไหมนอกจากทุกคนจะตอบว่าไม่สวยแล้วยังหวาดกลัวกับรอยแผลบนหน้าเธออีกด้วยไม่นานนักเธอก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อเธอตายไปวิญญาณของเธอจึงเต็มไปด้วยความเครียดแค้นแรงอาฆาตทำให้เธอไม่ยอมไปผุดไปเกิดกลับกลายเป็นผีร้ายมาแก้แค้นสามีและคอยหลอกหลอนผู้คนไปทั่วและเรื่องหน้าขนหัวลุกของสาวปากฉีกมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาพลบค่ำเธอจะปรากฏกายมาดักพบกับผู้คนในคืนที่มีหมอกลงในช่วงเย็นถึงค่ำเธอจะคอยตั้งคำถามกับคนอื่นๆเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่คุชิสเกะอนนะจะยืนอยู่ริมถนนและปิดบังใบหน้าของเธอด้วยหน้ากากหรือพัดเมื่อมีคนผ่านมาเธอก็จะเข้าไปทักว่าฉันสวยไหมยังมีตำนานเล่าต่ออีกว่าหากมีเด็กออกมาเดินในยามวิกาลแล้วพบหญิงสาวคนหนึ่งสวมหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นติดโรคของตัวเองไปผู้หญิงคนนั้นจะหยุดเดินและถามเด็กว่าฉันสวยไหมถ้าเด็กบอกว่าไม่หญิงคนนั้นจะล้วงกรรไกรออกมาตัดปากเด็กจนตายแต่ถ้าตอบรับหญิงคนนั้นจะปลดหน้ากากอนามัยออกมาและยิ้มให้ดูเผยให้เห็นปากที่ถูกตัดจนถึงใบหูมีเลือดไหลท่วมและถามต่อว่าแล้วแบบนี้ล่ะสวยไหมถ้าเด็กบอกว่าไม่หญิงคนนั้นจะล้วงกรรไกรตัดร่างเด็กเป็นสองท่อนแต่ถ้าเด็กตอบว่าสวยหรือใช่หญิงคนนั้นจะมอบความสวยงามให้แก่เด็กโดยการเอากรรไกรตัดปากเด็กจนถึงใบหูซะซึ่งเด็กไม่อาจวิ่งหนีหญิงคนนั้นพ้นได้เพราะหญิงสาวจะไล่ล่าจนกว่าจะทำร้ายเด็กได้ตำนานยังบอกอีกถึงวิธีการหนีว่าถ้าถูกสาวปากฉีกไล่ตามและถูกถามว่าสวยไหมก็ให้ตอบว่าน่ารักสองครั้งติดกันหญิงผู้นั้นก็จะเกิดอาการสับสนก็ให้อาศัยจังหวะนี้หนีไปปล่อยให้หญิงคนนั้นครุ่นคิดหาคำตอบมิได้อย่างนั้นบางกระแสก็ให้ตอบว่าก็พอดูได้หรือให้ถามกลับไปว่าแล้วฉันล่ะน่ารักไหมหญิงผู้นั้นก็จะได้งงงวยเช่นกันหรือบางคนก็ให้ตอบว่าฉันกำลังมั่นหมายอยู่ก็มีการตอบเช่นนี้หญิงสาวปากฉีกจะขอให้อภัยต่อการกระทำของนางและขอตัวจากไปบางคนก็บอกเคล็ดลับว่าในขณะที่ถูกหญิงปากฉีกนั้นไล่ตามก็ให้โยนส้ม
ผลไม้หรือโปรยลูกอมขนมหวานไปก็เพราะว่าจะทำให้หญิงปากฉีกหันไปเก็บของเหล่านั้นแทนการไล่ตามเราเปิดโอกาสให้หนีพ้นไปได้ก็มีหรือที่จริงแล้วตำนานสาวปากฉีกอาจจะเป็นกุศโลบายเอาไว้บอกเด็กๆไม่ให้ออกไปข้างนอกบ้านในเวลากลางคืนก็เป็นได้แต่เอาเป็นว่าถ้ามีคนมาถามคุณว่าฉันสวยไหมไม่ว่าจะเป็นผีหรือคนก็ตอบไปเถอะว่าสวยเพื่อความปลอดภัยของคุณเองอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าลึกลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน